งข่าวดีกว่าข่าวนี้เรียกว่าเป็นมหากาพย์ที่แบบยาวนานมากตั้งแต่สมัยคุณแก้มบุ๋มยังเป็นดาราคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าเขาเนี่ยถูกปลดจากละครเรื่องนึงเพราะนางเอกอ่ะไม่ชอบคือพอนางเอกไม่ชอบก็สามารถมาแบบว่าหนูไม่ขอร่วมงานกับคนคนนี้ได้ไหมมีอำนาจฟิลประมาณนั้นซึ่งเรื่องอ่ะมันจบไปตั้งแต่แบบนานมากๆแล้วจนล่าสุดก็คือจุดประกายขึ้นมาคือแม่ลีไปออกรายการเนอะแล้วแม่ลีก็บอกว่าไปพูดชายเหมือนฟิลไปพูดว่าลูกฉันน่ะเคยแบบหูป่วยทางจิตเลยจนต้องแบบปรึกษาคุณหมอเลยเพราะว่าจูงกันไปแม่ลูกเลยใช่เพราะว่าเครียดมากกับเรื่องที่แบบถูกปลดละครกลางอากาศงานนี้ก็คือคนก็เหมือนโยงไปโยงมาสุดท้ายหวยไปออกที่ขวัญว่าแบบว่าใช่หรือเปล่าเราก็เลยไปสัมภาษณ์คุณขวัญมาคุณขวัญก็บอกว่าคือเขาไม่ขอตอบเรื่องนี้คือเขาก็เหมือนฟิลกึ่งนิดนึงว่ามันก็เป็นไปได้ในโลกทั่วไปเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเวลาเราทำงานถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สะดวกใจจะทำงานอะเราเลือกที่จะไม่ทำดีกว่าเพื่อที่ให้งานอะมันออกมาดีที่สุดถูกไหมสมมติว่าวันนี้ผมทำงานได้กับทุกคนแต่ภาพมันก็ฝืดไงคุณอู๋เธอเข้าใจไหมอาจจะไม่อยากทำงานกับผมก็อาจจะนี่ไงเหมือนจังหวะที่เมื่อกี้ฉันหายใจอ่ะ แค่หายใจก็รู้แล้วว่าฉันหมายถึงอะไรเข้าใจยังแค่หายใจก็รู้แล้วว่าไม่แปรงฟันเข้าใจยังนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยคุณแก้มบุ๋มเขาก็มีการไลฟ์เนาะคือเขาก็ไลฟ์ขายของปกตินั่นแหละเขาก็บอกว่าเขาขอโทษกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเขายอมรับนะว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขามั่นไปเขาแบบรู้สึกแบบตัวเองแบบเก่งเกินรู้สึกแบบว่าตัวเองแบบก้าวร้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเขาอยากจะขอโทษทุกคนแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยมันจบได้แล้ว คือให้มันจบแค่นี้แล้วหลังจากเนี้ยเขาขอไม่พูดแล้วแล้วก็แม่ลีก็ขอแบบไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วฉะนั้นก็ขอให้เคลียร์ทุกอย่างแบบจบกันไปแฮปปี้เอนดิ้งเหรอแฮปปี้เอนดิ้งแบบจบสวยๆแบบไม่ต้องไปขยี้มันต่อพอแล้ว